สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีที่มานำเสนออีกแปลงนะครับเป็นที่จำนวน5ไร่นะครับขายไร่ละ 55,000 บาทนะครับที่แปลงนี้นะครับเหมาะสำหรับนะครับคนที่จะมาพักนะครับตากอากาศนะครับเหมาะสำหรับทำการเกษตรนะครับซื้อไว้ยางเกษียณนะครับหรือว่าเหมาะสำหรับซื้อไว้ทำสำนักสงฆ์ก็ทำได้นะครับที่แปลงนี้เป็นที่สวนมะม่วงนะครับมีจำนวน5ไร่นะครับขายไร่ละ 55,000 บาทนะครับที่แปลงนี้อากาศดีมากนะครับเหมาะสำหรับคนที่จะหลบมลพิษทางอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหมอกควันต่างๆนะครับที่แปลงนี้เหมาะมากเลยนะครับที่แปลงนี้ก็ยังเป็นทางลูกรังนะครับในการเข้ามาถึงที่นะครับก็อาจจะยังไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีโครงการนะครับที่เขาจะมาทำเป็นถนนคอนกรีตนะครับต่อไปก็สามารถที่จะเดินทางเข้าสะดวกนะครับเดินทางสะดวกนะครับเข้าได้ถึงที่เลยนะครับแปลงนี้ก็มีน้ำสระนะครับให้ใช้นะครับได้ตลอดทั้งปีนะครับเป็นสระที่ลูกใหญ่นะครับประมาณ 1-2 ไร่นะครับสระตรงนี้นะครับก็เป็นสวนมะม่วงนะครับแปลงนี้ก็มีมะม่วงพันธุ์ดอกไม้ฟ้าลั่นแล้วก็เขียวเสวยนะครับสามารถเก็บผลผลิตขายนะครับหรือว่าจะกินได้เลยนะครับเป็นที่จำนวน5ไร่นะครับขายไร่ละ 55,000 บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับอยู่ที่มุมจอนะครับทางซ้ายมือนะครับบนคลิปนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับถ้าใครสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้ทางช่องทางที่ผมติดต่อผมก็จะทิ้งไว้ให้นะครับนี่ก็คือบรรยากาศของต่างจังหวัดนะครับพิกัดนะครับพิกัดอยู่ที่ตำบลยางงามอำเภอหนองไผ่นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่แปลงนี้ก็ค่อนข้างสวยอยู่นะครับนี่นะครับก็ดูเอานะครับก็พิจารณาดูกันเอานะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับย้ำอีกทีนะครับเป็นที่จำนวน5ไร่นะครับขายไร่ละ 55,000 บาทนะครับใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมก็ทิ้งช่องทางให้ติดต่อก็ติดต่อมาได้นะครับนะครับก็มีสระลูกใหญ่นะครับสามารถใช้น้ำได้ตลอดนะครับได้ตลอดทั้งปีนะครับไม่มีแห้งนะครับสระลูกนี้นะครับก็ผมก็จะให้ดูนะครับที่ไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปที่สวยๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามเอามาลงบ่อยๆนะครับหรือใครมีที่ดินนะครับอยากจะขายนะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับแล้วผมก็จะทำคลิปนะครับลงทาง YouTube นะครับลงทางโซเชียลนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะประกาศขายให้นะครับจะขายได้ไม่ได้เดี๋ยวก็มาคุยกันอีกทีนะครับถ้าเกิดใครมีที่นะครับอยากจะขายก็ติดต่อผมมาได้นะครับก็คอยพบกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ